สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand ครับผมคุณเบียร์ขัตยาสวัสดีผลพิถึกอธิกิจแสงสุขและผมธีรัตน์รัตนเสวีทาง Voice นะครับเราเจอกันทั้งบนทีวีดาวเทียมบน Facebook บน YouTube อยากดูที่ไหนดูได้เลยแต่ว่าวันนี้เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากครับสุดไข้สุดไข้สุดไข้แหละเกรงมากขอบอกเราไม่ค่อยได้จับด้วยกันไม่เคยเจอกันเลย2คนนี้ไม่เคยเราคือประมาณว่าแบบไม่เคยเจอพอบอกไม่เคยเจอเลยค่ะแล้วว่าพอจัดกันไม่ถึงดิแบบก่อนแรกอีกรอบดีดีดีคือมันเริ่มมาจากอาจารย์พิษติดงานเดียมาแทนใช่ไหมแล้วสุดท้ายอาจารย์วิโรจน์บอกว่าผมไปบ้างดีกว่าใช่วิโรจน์ติดงานเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็อีกส่วนผสมหนึ่งเป็นคุณแขกคุณชูวัตรอ๋อเปลี่ยนไปหมดเลยไม่เพราะว่าช่วงครั้งก่อนหน้านี้เดียไปหาเสียงสกเยอะค่ะพี่ถึกก็เลยแลกรัวๆแลกรัวๆแลกรัวๆตอนนี้กลับมาใช้นี่นะครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับพูดถึงของใหม่ของ Voice Plaza ก่อนเดียได้ลองหรือยังน้ำพริกขางกุ้งรสต้มยำพี่ถึกชิมยังยังรสใหม่รสใหม่อยู่ในห้างแต่งตัวเมื่อกี้แซ่บกว่าเดิมใช่เจ็บจนมากเลยค่ะนะฮะก็ราคาเดิมนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนของแพงเรายังคงราคาเอาไว้99บาทและโปรโมชั่นยังคงเป็น5แถม1เหมือนเดิมรสดีมากนะครับไปกินเล่นๆก็ได้กินกับเครื่องดื่มผู้ใหญ่ก็ดีก็ไปถึงวายอะไรเงี้ยเหรอคะแอลกอฮอล์เครื่องดื่มผู้ใหญ่ผลลัพธ์ผลลัพธ์มีข้อสงสัยนิดนึงว่าไม่เป็นไรพูดตรงๆได้แอลกอฮอล์เราไม่ต้องโฆษณารสต้มยำเราสามารถมิกซ์กับรสธรรมดาได้มา5แถม1เนี้ยได้ได้หมดใช่ไหมคะเราสามารถกดได้เลยครับเพราะว่าทุกอย่างราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังเซลล์อยู่ถึงสิ้นเดือนนี้อยู่ตรงหน้าพี่ถึกนั่นก็คือข้าวโพดป๊อปคอร์นของเราครับ2แถม1ราคานี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ2แถม1ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อแนะนำให้ซื้อ6ก็คือซื้อแบบ2 4 2แถม2เพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าคุณจะได้ไปอย่างละครึ่งแล้วเป็นเบลนด์ไงเอาคาราเมลกับทราฟเฟิลผสมกันมันจะหวานๆเค็มๆนี่เดียรอเมื่อไหร่เขาจะออกรสชีสมาเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแล้วเดียได้ลองยังน้ำยาล้างจานยังเดี๋ยววันนี้จะสั่งจะซื้อกลับไปที่บ้านค่ะเออเอาไปใช้ที่บ้านหน่อยน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับเป็นน้ำยาล้างจานที่ใช้ล้างมือด้วยก็ได้เพราะว่ามันอ่อนโยนมากได้รับการรับรองจาก Eco Certificate ของฝรั่งเศสค่ะอาจารย์วิโรจน์ได้สั่งไปล้างผลิตภัณฑ์ของเด็กไม่มีสารตกค้างและมีนะมี EM พี่ EM ที่ตอนในยุคน้ำท่วมอ่ะใช้กำจัดน้ำเสียอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหม149 บาทเท่านั้นครับก็มีของใช้ซึ่งเราใช้เองใช้จริงนะครับแต่ไอ้ที่อันเนี้ยเดียถือไปเมื่อวันก่อนไอ้ที่ดมอ่ะดีอันนี้มีคนฝากซื้ออยู่ใช่ไม่ได้ดมคือกลิ่นมันไม่ได้แบบสูงอายุเกินไปใช่ค่ะมันเหมือนจะกำลังจะนึกถึงคุณย่าใช่ป่ะคะแต่มันถูกเบรกด้วยลาเวนเดอร์ทำให้มันมีความแบบทันสมัยอยู่ในตัวลองดูนะครับเอาสนใจนะครับ02-114-8114หรือว่าโทรได้นะครับแล้วก็ช็อปที่ Ad Voice Plaza แล้วก็shop.voicetv.co.th นะครับสัปดาห์หน้าต้องจับตาไปที่การประชุมสภาครับเพราะว่าจะมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เห็นว่าคุณชวนประชุมสภาตั้งแต่31 ถึง 2 มิถุนา11 1 2 3วันใช่ไหมฮะ3วันสำหรับพรบงบประมาณเนี่ยเหรอคะ ใช่ซึ่งก็ใช้งบอยู่ที่ประมาณ 3.185 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองนะเพิ่มขึ้นแค่2.74% จากปี65หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 85,000 ล้านบาทแล้วก็ เป็น 17.79% ของ GDP ไม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยงบประมาณที่ตอนนี้มาดูกันเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจไทยมันถูกปรับตัวเข้าสู่ New Normal แบบที่รัฐบาลพูดถึงนะมันเป็นไปอยู่กับงบประจำมันไปอยู่กับงบกลางซะเยอะหรือเปล่าคะใช่ครับงบกลางซะเยอะใช่ไหมมันจะมี2อันที่เยอะคืองบกลางแล้วก็งบใช้หนี้ก็คือมันไม่มีงบลงทุนใหม่เลยใช่ไหมส่วนมากจะเป็นงบใช้หนี้เดิมกับงบประจำพี่ถึงอย่างงบกลางอย่างเงี้ยค่ะคือมันเอาไว้ที่ส่วนกลางแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบไปใช้อะไรก็ได้ในกรณีที่มันมีการฉุกเฉินหรือว่ายังไงคะงบกลางจริงๆแล้วเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะเรียกว่าหยิบไปใช้อะไรเลยไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็จะมีอยู่ส่วนที่มันเป็นพวกอะไรนะสวัสดิการข้าราชการข้าราชการพยาบาลพวกอะไรต่างๆบำเหน็จบำนาญนะมันไปกองอยู่แล้วมันเรียกว่างบกลางซึ่งความจริงงบกลางโดยหลักมันต้องถือว่างบกลางนี่คือเอาไปใช้ฉุกเฉินใช่ป่ะใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้ส่วนนี้ก็อยู่ส่วนนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะเยอะอยู่เหมือนกัน
เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการอะไรพวกเนี้ยแล้วทำไมสวัสดิการข้าราชการเนี่ยมันไม่ไปอยู่ตามกระทรวงต่างๆมันไม่ไปอยู่ตามกระทรวงต่างๆเพราะมันถือว่าเกษียณแล้วพอเกษียณแล้วมันจะไปอยู่ที่งบกลางแล้วก็ไอ้ส่วนสวัสดิการมันก็จะไปอยู่ที่งบกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆไม่งั้นมันก็ต้องไปปักไว้ที่บัญชีกลางหรือที่คลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือมันต้องหาที่อยู่นั่นแหละคือในปี566เนี่ยนะครับงบกลาง 5.590 ล้านบาทตามไปด้วยกระทรวงศึกษาธิการ 325,900 ล้านบาทนะครับซึ่งลดลงจากปี65นะอันดับ3กระทรวงมหาดไทย 325,000 ล้านอันดับ4เป็นกระทรวงการคลัง 285,000 ล้านอันดับ5เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีก 206,000 ล้านอันดับ6กระทรวงกลาโหม 197,000 ล้านซึ่งลดลงจากปีก่อนนิดนึง 4,000 ล้านนะครับอันดับ7กระทรวงคมนาคม 180,000 ล้านอันดับ8เป็นรัฐวิสาหกิจ 162,000 ล้านอันดับ9กระทรวงสาธารณสุข 156,000 ล้านและกระทรวงเกษตรอันดับ10ที่ 126,000 ล้านทำไมกระทรวงการคลังเยอะเอาไปใช้นี้ป่ะใช้นี้กระทรวงการคลังนิดเดียวจะเอาเงินไปทำอะไร 200,000 ล้านเงินใช้นี่ฮะมันไม่มีแล้วมันยังไม่ได้เห็นโครงการที่จะมีกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรใหม่ๆออกมาเลยนะใช่นั่นแหละปัญหาของงบปีนี้ที่ก้าวไกลมาวิจารณ์วันที่ก้าวไกลเขาจัดงานแฮกกะทอนใช่ไหมแฮกกะทอนงบ66คือเป็นการเอามาวิจารณ์ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าไม่คือจุดประสงค์ไม่ได้บอกว่างบฟุ่มเฟือยแล้วเขากำบอกว่างบมันน้อยหลักๆก็คือมันน้อยไอติมเนี่ยบอกว่ามันน้อยกว่าช่วงปี63ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันตอนนี้เศรษฐกิจมันต้องการกระตุ้นมันต้องการกระตุ้นต้องการที่แบบเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องอัดงบมันต้องอัดงบไม่ใช่จัดงบน้อยงบมันสิ่งสำคัญที่พรรคก้าวไกลต้องการชี้ก็คือว่าเศรษฐกิจฟืดเคืองงบประมาณนี่ต่ำกว่าในปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้วก็มีการจัดตั้งคำถามการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องจัดสิ่งที่มันควรจะจัดคือเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็การฟื้นฟูการเรียนรู้การศึกษาแล้วก็สวัสดิการเด็กแรกเกิดเพื่อเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญเรื่องกำลังคนในยุคหน้าคุณจะต้องมีสวัสดิการให้กระตุ้นให้คนมันมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าไอ้การเรียนรู้ของเด็กที่มา2ปีที่ผ่านมาการเรียน2ปีที่ผ่านมาที่มันช็อตไปหมดจากการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยมันต้องมีงบฟื้นฟูมันต้องมีโครงการอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามาของกระทรวงศึกษาอันนี้คือสิ่งที่เขาเสนอแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะแบบว่าจัดสรรให้มันคล้ายๆกับว่าแบบให้มันกระตุ้นลงไปที่สิ่งสำคัญอะไรพวกเนี้ยแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจการอะไรด้วยแต่อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยงบทั้งหมดเนี่ยคุณสิริกัญญาเนี่ยนะบอกว่างบเนี่ย 3.185 ล้านบาทใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะได้ใช้แค่1 ใน 4ใช้แค่1ใน4ซึ่งทำให้ทางพรรคก้าวไกลก็จะไม่รับหลักการพรบงบปี66ก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะซึ่งเขาก็เลยมีการจัดเป็นแฮกคาธอนของทางก้าวไกลเขาเขาจะเชิญชวนประชาชนให้มาแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไรแล้วก็ก้าวไกลเขาบอกว่าเขามีความพยายามศึกษาของส.ส.และทีมนโยบายนะเพื่อที่จะไปจัดใช้เป็นการอภิปรายเนื้อหาในสภาครับพี่ถึกซึ่งทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าเนี่ยยิ่งปี66เนี่ยเป็นงบสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้นะเป็นงบใหญ่โตใช้จริงแค่1ใน4ซึ่งจะไปกระทบต่อปัญหาการฉุดรั้งพัฒนาประเทศไทยแล้วถามหน่อยสิว่าการจัดเก็บรายได้เป็นยังไงล่ะคือเขามีแต่ใช้นี่กำลังคิดว่าที่งบมันได้แค่นี้เพราะว่าการจัดเก็บรายได้คือเขาประเมินมาแล้วป่ะคะว่ามันได้แค่เท่านี้จริงๆ เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้จ่ายแบบฝืดเคืองไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะว่าไม่เข้าเป้าทุกปีใช่ไม่เข้าเป้าทุกปีใช่ปีนี้เลยเริ่มรู้ว่ายังไงก็ไม่เข้าเป้าก็เลยจัดได้แค่นี้คุณศิริกัญญาเนี่ยบอกว่างบที่ใช้ได้จริงเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่9.3 แสนล้านบาทจาก 3.1 ล้านบาทเนี่ยก็คือมันจะใช้ได้จริงแค่ 9.3 แสนล้านแล้วก็ในจำนวนนี้มันก็ 9.3 แสนเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในโครงการใหญ่ที่จะเริ่มทำในปีนี้เช่นถนน 54,000 ล้านคือการสร้างถนนก็ยังมีต่อไปการสร้างถนนอยู่นะใช่แล้วก็น้ำ 36,000 ล้านไอ้น้ำเนี่ยน่าจะโอเคใช้นี่อื่นๆอีก 60,000 ล้านอาวุธ 1.6 หมื่นล้าน
งบประมาณที่รัฐบาลเหลือใช้จริงๆที่เอามาคิดโครงการต่างๆมีไม่ถึง1ใน3ของงบประมาณแล้วก็ปัญหาของประเทศที่มีอยู่มากมายเงินก้อนนี้จะต้องแบ่งกันใช้362หน่วยราชการ30กองทุนหมุนเวียน37องค์การมหาชน25รัฐวิสาหกิจรวมแล้ว400หน่วยงานผลที่เกิดขึ้นคือแต่ละโครงการมันก็มาเป็นเบี้ยหัวแตกเต็มไปหมดคือมันไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศว่าจะเอาทางไหนอะไรเรื่องไหนเป็นหลักเป็นอะไรแล้วเมื่อกี้ที่ผมอ่านไปฉันบอกว่างบกระทรวงกลาโหมลดลงมาทางคุณสิริกัญญาบอกว่าแม้กระทรวงกลาโหมจะมีงบที่ลดลงมาแต่ปรากฏว่างบเนี่ยไม่ไปปูดอยู่ที่งบด้านบุคลากรใช่งบบุคลากรเพิ่มขึ้นเนี่ย 2,400 ล้านบาทบอกขนาดกองทัพมันใหญ่ไปไงคือมันแปลว่าเงินคือเป็นส่วนของเงินเดือนหรือว่าเขาจะรับคนเพิ่มเป็นส่วนของเงินเดือนและคนเพิ่มผมว่ามันเป็นทั้ง2อย่างทั้ง2อย่างคือจริงๆเอาจริงนะตอนนี้เดี๋ยวว่าปลุกทางทหารน่ะต้องหยุดได้แล้วเพราะว่าแต่ละปีอะค่ะพี่ถึงพี่เก๋คือคนที่อยากเข้าใน10มันเยอะมากและสมมติคนที่เข้าใน10เนี่ยเดี๋ยวพูดตรงๆนะบางทีคือเขาไม่รู้จะไปทำอะไรเขาก็เห็นว่าเฮ้ยจบม.6 มาละสอบเข้าใน10ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันมีสวัสดิการออบางทีอยู่ๆไปก็เดี๋ยวมีบ้านให้อยู่ฟรีเลยมันทำให้มันไม่ใช่คนที่เป็นคนที่มีคุณภาพมากนักที่จะถูกบรรจุเข้าไปคือเอาง่ายผมเห็นคุณวาสนาเขาบอกว่ามีพระราชทานยศในพลคือหมายถึงว่าอันนั้นคือสัญญาบัตรนโรมเขาโพสอ่ะคือบอกว่ามีพลตรีมีอะไรต่างๆเนี่ยพลตรีพลโทป่ะอันนั้นคือในกรณีที่ขอเกษียณก่อนกำหนดไงเกษียณล่วงหน้าไงearly retire อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ early retire เราจะได้เลื่อนยศขึ้นไปชั้นใช่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 เนี่ยคือแสดงว่ากองทัพนี่มีทหารเกินโควต้าเยอะอุ้ย early retire ของกองทัพมีมานานแล้วครับกับแล้วก็แบบรอบนี้ก็เยอะเลยแล้วมีผู้หญิงทหารหญิงตั้งบอกว่าหลายสิบท่านมาจากหน่วยรบพิเศษผมนี่ก็เกาหัวอยู่คุณทหารหญิงจากรบพิเศษก็มีเหรอก็มีกองพันผู้หญิงมั้ยไม่มีอ่ะส่วนใหญ่เป็นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตำแหน่งที่อยู่ตามพวกบก.ใช่ใช่ใช่ธุรการใช่ใช่พี่กองทัพไทยเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้จริงๆไอ้หน่วยงานธุรการที่มันเยอะมันเยอะแล้วมันก็ซ้ำซ้อนมากซ้ำที่หลักๆอย่างที่ผมเข้าใจว่าของก้าวไกลหรือใครเคยอภิปรายที่บอกว่าไอ้ที่ซ้ำมากๆก็คือกองทัพไทยค่ะนะแต่ก่อนเราเรียกว่ามันมีกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือแล้วมันก็มีกองทัพไทยก็สูงสุดก็สูงสุดคือมันแยกอะไรกันแล้วก็มันก็มีปลัดกลาโหมสองหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบสำนักงานบัญชีเขาก็มีของปลัดกลาโหมแล้วก็มีของกองทัพไทยสำนักงานแบบอะไรเนี่ยพวกเอกสารสารบัญอะไรต่างๆเขาก็มีซ้ำกันหมดนะเขาถามว่าแล้วมันมีทำไมใช่ป่ะก็มันมีตำแหน่งให้คนอื่นลงให้คนคือทำไมง่ายๆอย่างแม่เดียเป็นอาหารเรือเหมือนกันอยู่กรมข่าวทหารแล้วมันก็มีแยกเป็นกรมข่าวทหารบกทหารเรือคือเนี่ยตรงนี้เดียรู้สึกว่าทำไมมันจะต้องมีซ้ำซ้อนกันมันไม่สามารถรวมกันเป็นหน่วยงานเดียวได้หรออีกอย่างนึงอันนี้พอพูดกับพ่อตัวเองเลยเป็นพลตีแต่เป็นตำแหน่งเขาเรียกตำแหน่งประจำอ่ะพี่ถือคือเดียกำลังคิดว่าตัวตำแหน่งประจำเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องมีเยอะเยอะนะมันเหมือนเอายศแล้วก็ไปแขวนอยู่อย่างนั้นน่ะเยอะมากยศแล้วก็แขวนเยอะมากโอเคอย่างแม่พี่เป็นทหารก็ยังโอเคเป็นอาจารย์ก็ยังสอบไปเรื่อยๆอันนี้ยังมีตำแหน่งเนี่ยก็มีงานต้องทำใช่ไหมใช่แต่ว่าทางด้านคุณสิริกัญญาก็บอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าการอภิปรายงบประมาณปี66เนี่ยนะครับเป็นเกมคว่ำรัฐบาลจริงหรือไม่อย่างไรเราไปฟังเสียงคุณสิริกัญญาดูครับแต่ว่าของกลาโหมเนี่ยโอเคบุคลากรเยอะนะคะงบบุคลากรก็เยอะแต่ว่าส่วนที่ไม่ใช่งบบุคลากรอีกประมาณแสนล้านเนี่ยถ้าคุณลองดูเล่มเอกสารงบประมาณเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาจะไม่บอกอะไรเลยนะคะเขาก็จะบอกแค่ว่าโครงการนี้ซื้อปีเดียวโครงการนี้ผูกพันนะถ้าใครเคยอ่านเขาจะบอกแค่นี้จริงๆนะโดยเขาอ้างว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะแต่ว่าก็เลยต้องเป็นความลับแต่ว่าพอจะซื้อจัดจ้างก็เปิดเผยค่ะเห็นหมดเลยค่ะว่าจะเอาอะไรนะคะสเปคยังไงมูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะปกปิดว่าเอกสารก็ประมาณทำไมเพราะว่าในที่สุดก็ต้องถูกเปิดเผยด้วยพรบจัดซื้อจัดจ้างอยู่ดีครับโอเคคือทางคุณสิริกัญญาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มก้อนทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นที่บอกว่ามันจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวของรัฐบาลเองที่ไม่มีเสถียรภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำงานในสภาไม่ใช่เป็นเกมหรอกแต่ว่าทางก้าวไกลจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณอย่างดีที่สุดผมติ๊กไว้นิดนึงนะว่าผู้ชมช่วยกันติดตามนะครับเราเดี๋ยวก็ติดตามดูการอภิปรายไปที่คุณสิริกัญญาบอกว่าทำไมปีนี้เนี่ยมันมีโครงการใหญ่ๆเช่นถนน 5.4 หมื่นล้านเนี่ยผมชักงง
ต้องถามศักดิ์สยามแล้วทำไมคมนาคมปีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแบบจะสร้างถนนเยอะทำไมมันต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเป็นไปได้ไหมคะเราต้องไปดูปีที่แล้วไหมว่ามันเป็นการสร้างต่อหรือเปล่าคือโควิดก็เต็มไปหมดท่องเที่ยวก็ยังซบเซาทำไมสร้างถนนกันวะนี่น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวฝ่ายค้านคงต้องหยิบมาพี่ปายแล้วฝ่ายรัฐบาลนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งเป้าจะไปบี้กลาโหมนะใช่คุณประเสริฐจันทรรวงทองบอกว่างบกระทรวงกลาโหมยังมีการซื้ออาวุธอยู่ก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะครับก็ต้องคุยกันเรื่องของความจำเป็นทางเศรษฐกิจเรื่องโควิดเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็ควรจะต้องนำงบประมาณไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศมันเป็นการตั้งงบประมาณโดยราชการนะส่วนที่ว่าจะยื่นเนี่ยจะวางตัวพิพายยังไงเขาบอกคงมีประมาณประเด็นหลักประมาณ10คนแล้วสนับสนุนประมาณ40คนค่ะก็เดี๋ยวต้องดูเขาจะแบ่งเวลากันยังไงเนาะมันจะแบ่งเวลาคนละครึ่งครับรัฐบาลครึ่งหนึ่งฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งถือว่าไม่ใช่อภิปรายไม่วางใจก็คือฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์อภิปรายเชียร์งบประมาณรัฐบาลด้วยใช่นี่เขาจะแบ่งคนละครึ่งใช่ค่ะก็คราวนี้ต้องดูนะว่าจะมีการรับหลักการไหมนะแล้วก็การงดออกเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนะแต่วันก่อนที่พูดไปค่ะมันเหมือนกับว่าปกติแล้วตามในมารยาทในการประชุมสภาเนี่ยส่วนมากวาระที่หนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยหรือเขาจะงดออกเสียงก่อนเขาจะงดออกเสียงเขาจะงดออกเสียงแต่จริงๆมันก็คืออันนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็เอามาตีกินด่าฝ่ายค้านอยู่เนี่ยถามว่าเนี่ยใช่ไหมชุนชินวรชินวรบอกว่าฝ่ายค้านคิดให้ดีนะประชาชนจับตาอยู่อะไรเงี้ยประธานวิปก็บอกคล้ายๆกับว่ามันต้องแบบปล่อยให้ผ่านนะก็คือประชาชนจะได้ใช้เงินอย่างงั้นใช่ป่ะมุกเดิมๆเลยอ่ะคือมาพูดกันอย่างงี้หมดเลยเนี่ยก็คือองอาจค้าไพบูลย์ก็บอกว่าอยากให้ฝ่ายค้านมองว่างบประมาณเป็นของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฝ่ายค้านจึงควรใช้เวทีติติงการประชุมติติงเสนอแนะแนวทางวิธีการช่วยงบประมาณเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวมคือความจริงแล้วมันเป็นหลักมันเป็นสิทธิของฝ่ายค้านเขาจะไม่รับนะจริงไม่รับก็ได้นะมันไม่เห็นเป็นไรเลยคือถ้าเห็นว่ามันแย่มากใช่ไหมเราเห็นว่ามันจะนำไปสู่ความที่แย่มากเขาก็ต้องไม่รับเพื่อสงวนความเห็นบอกว่าอันเนี้ยแสดงสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3ปีมันพอไปได้เขาก็ยังแบบงดออกเสียงพอปีนี้ถ้าบอกว่ามันแย่มากไม่รับมันจะเป็นไรไปล่ะก็ไม่รับสิทำไมจะไม่รับไม่ได้ล่ะไม่รับแล้วก็การอภิปรายไม่จะชี้ให้เห็นเองว่าทำไมถึงไม่รับแล้วยังไงก็ตามแต่ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมาโทษฝ่ายค้านนะใช่เพราะว่าคุณนิโรธเนี่ยก็บอกอยู่ว่ารัฐบาลมีเท่าไหร่นะ268ใช่ไหมฮะค่ะสสทั้งสภามี476รัฐบาล268ฝ่ายค้าน208คือยังไงรัฐบาลก็มากกว่าตั้ง60เสียงเอาไม่แน่เขาบอกก็ไม่แน่ไงพี่กี่เสียงที่เขาบอกว่าตอนแรกบอก40แล้วตอนนี้บอกมี60ที่มีอยู่ในมือนี่อาจจะทำให้สั่นคลอนได้ก็ต่อให้พรรคเศรษฐกิจไทยไม่สนับสนุนเนี่ยพรรคเล็กไม่สนับสนุนมันก็ยังผ่านอยู่อ่ะใช่มั้ยแล้วคิดดูสิว่าในพรรคฝ่ายค้านอาจจะมีงูเหลืออยู่จะมีก็ไม่รู้จะมีงูเห่าไม่แน่แล้วเขาไม่ต้องโวยวายหรอกฝ่ายค้านนี่ไม่รับก็ไม่รับก็คือยังไงเขาก็ผ่านคือเดี๋ยวใช่แล้วก็ไม่รับแล้วอย่างนึงคือมันยังเหลือวาระสองกับวาระสามคือเดี๋ยวว่ามันต้องไปดูในชั้นกรรมธิการด้วยเดี๋ยวว่าถึงตอนนั้นมันน่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองอีกทีเพราะเดี๋ยวมันก็คงจะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชั้นประชุมกรรมธิการใช่นะครับแต่ว่าคุณชินวัตรก็มั่นใจนะครับว่าร่างพรบในวาระที่หนึ่งเนี่ยจะผ่านอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงพรรคเศรษฐกิจไทยนี่คุณชินวัตรมั่นใจนะว่าทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องและอย่างร่วมกันเตรียมความพร้อมแล้วก็เห็นชอบในการตั้งกรรมธิการไงอย่างที่เมื่อกี้พิจิตรบอกไปแหละว่าประธานวิปอย่างคุณนิโรจน์นะก็เป็นโบยนะว่าเนี่ยนะเรื่องงบประมาณนะถ้าคุณเป็นผู้แทนคุณต้องมีสำนึกแม้จะไม่เห็นด้วยนะผู้แทนเนี่ยก็ต้องให้งบมันผ่านไปให้ได้แล้วค่อยมาคุยกับกรรมธิการก่อนใครที่คิดจะคว่ำงบประมาณคุณนิโรจน์มองว่าไม่มีจิตวิญญาณของผู้แทนถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่แค่คิดในใจเนี่ยมันก็เป็นบาปกับประชาชนที่เลือกผู้แทนคนนั้นอยู่แล้วนะเดี๋ยวคุณนิโรจน์ลองนึกถึงสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านสินั่นก็คือสรุปแล้วก็คือฝ่ายค้านก็คือไม่มีจิตสำนึก
ประชาธิปัตย์ก็ไม่มีจิตสำนึกมาจริงๆประชาธิปัตย์นี้เป็นตัวอย่างให้เราดูมาก่อนเนี่ยนะถึงการค้านทุกเรื่องหัวชนฝาเขามีสิทธิ์จะค้านฝ่ายค้านมีสิทธิ์จะค้านมันจะทำไมล่ะไม่ต้องโวยคือจริงๆฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองชนะค่ะรู้ว่าตัวเองชนะแต่ก็คือแบบพอเห็นฝ่ายค้านจะถล่มงบเนี่ยเขาก็ชิงเอาเปรียบตั้งแต่ต้นบอกว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ต้องฝ่ายค้านความงบเนี่ยมันจะทำให้แบบประชาชนไม่ได้รับเศรษฐกิจมันจะไม่ดีมีปัญหาอะไรถึงความจริงไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เลยยังไงงบมันคว่ำเนี่ยมันก็งบเอางบที่แล้วมาใช้ก่อนมาใช้ก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไอ้การคว่ำเนี่ยมันหมายถึงว่ามีโอกาสการที่จะรื้อใหม่หรือให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นไม่แต่ว่าคุณนิโรธก็พูดไม่ถูกนะบอกว่าเนี่ยฝ่ายค้านคว่ำไม่ได้นะเพราะว่าการพิจารณางบเนี่ยมันจะช่วยในการขับเคลื่อนเดี๋ยวต้องมีการจ่ายเงินข้าราชการเงินเดือนเดี๋ยวดูนะครับว่าความกันมาทุกปีอ่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่างบไม่ผ่านอ่ะมันก็ใช้ตัวเลขเดิมไปก่อนคุณก็จ่ายเงินเดือนต่อคือประเทศไทยมาถูกออกแบบมาแล้วไงครับว่ามันจะไม่มีก็เป็นชัดดาวน์หรือการปิดรัฐบาลแบบในเมืองนอกถูกป่ะมันตีกินสรุปแล้วคือการตีกินคือรู้ว่ายังไงก็ผ่านแต่โทษฝ่ายค้านไว้ก่อนแต่ว่าทางฝ่ายค้านเขาก็มีการตั้งชื่อให้กับการทำงบในครั้งนี้ว่าเป็นขอทานจัดงานวันเกิดฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมเขาฝ่ายรัฐบาลให้ชื่อไม่ใช่ฝ่ายค้านเออฝ่ายค้านเออใช่ไหมฝ่ายค้านจัดงานวันเกิดซึ่งไปสอบถามหลายคนอย่างเช่นคุณองอาจค้านไพบูลย์แห่งประชาธิปัตย์บอกว่าก็แล้วแต่มุมมองของฝ่ายค้านจะมาว่ายังไงก็ได้นะครับแต่ว่าคุณองอาจก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยงบเนี่ยเป็นงบของคนทั้งประเทศนะไม่ใช่งบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่พี่ถึกบอกอ่ะมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าอย่างงบครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงบที่ออกมาเพื่อใช้ในการปูทางเลือกตั้งหรือเปล่าใช่พี่ถึกใช่หรือเปล่าไงก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นปัญหาของสิ่งที่เรามองอย่างฝ่ายค้านก็คือว่ามันเป็นปัญหาของระบบราชการที่มันทำงบเบี้ยหัวแตกทำขอโครงการอันนี้ขอแบบกระจุกกระจิกแบบคือไม่มีตังค์อ่ะเวลาที่ไม่มีตังค์เนี่ยปัญหาของภาพรวมของงบตัวนี้มันก็คือไม่มีตังค์ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเพิ่มงบนะแล้วก็กระจายกันไปเอ้าเงินเดือนประจำก็เยอะอะไรเงี้ยไอ้โครงการนั้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องขออาวุธก็ทหารขอ 16,000 ล้านทางนู้นก็มีทำถนนบ้างมันเลยกลายเป็นการทำถนนไหมฮะแล้วก็กระจายไปหมดเข้าใจป่ะมันกระจายจนกระทั่งแบบมันไม่มีอะไรที่มันจะมาลงทุนจริงจังเพื่ออนาคตเพื่ออะไรแบบนี้แต่ว่าคุณจะคิดยังไงคุณจะพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับยังไงคุณจะนะคือการท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่กลับมาง่ายๆคุณจะส่งเสริมการส่งออกแบบไหนคุณจะไปทำนวัตกรรมแบบไหนต่างๆไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มียุทธศาสตร์มันเรียกว่ามันไม่มีเป้าหมายมันหัวแตกไปหมดมันหัวแตกแล้วเป็นโครงการเล็กน้อยไปหมดมันจะไม่มีผลทางเศรษฐกิจมันเลยไปอยู่ที่งบทำถนนซะเยอะหรือเปล่ามันเป็นเพราะเป็นการหาเสียงไปในตัวว่าอย่างน้อยรัฐบาลนี้มาเนี่ยเราได้ถนนมากี่เส้นแต่กำลังงงว่าอย่างงบที่เขาเคยหาเสียงเอาไอ้อย่างเรื่องพวกนโยบายต่างๆที่เขาเคยหาเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกค่าแรงขั้นต่ำมารดาประชารัฐอะไรพวกนี้คือทำไมเขาไม่ใช้ปีเนี่ยเทอมสุดท้ายของเขาในการที่จะทำนโยบายพวกนี้ออกมาให้มันเป็นรูปธรรมหรือเป็นเพราะว่าเขาลบเพราะว่าเขาลบไปแล้วลบไปแล้วด้วยแต่ว่าคือมันน่าเสียดายไงแต่แบบอื่นจะมีอีกที่ยังไม่ลบคือรถเมย์ร้อนเพราะแต่ไอ้เนี่ยมารดาประชารัฐนี่จริงๆทำได้นะควรจะทำไม่มันเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ก็อยากทำจริงๆมันคุณเอาไม่ก่อนนโยบายประชาธิปัตย์อยากทำแต่ว่ามันเป็นนโยบายของความเป็นคุณพัฒนาสังคมไงโอ้ยพี่ถึกพี่เก๋จุติทำอะไรบ้างก่อนหายไปไหนเฮ้ยเดียบคือถ้าเกิดจะให้เกรดรัฐมนตรีนะเดียขอให้จุติเป็นศูนย์เลยเพราะเดียไม่เห็นผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตั้งแต่เรื่องโควิดตั้งแต่เรื่องคือต่อให้เปิดมารดาประชารัฐจะเป็นนโยบายของพลังประชารัฐก็ตามแต่ว่าเดียว่าพรรคร่วมรัฐบาลมันควรจะต้องซิงกันเพื่อให้นโยบายมันเกิดนี่ก็คือแบบเราอยากจะบอกว่าตัวประชาธิปัตย์เองมันไม่หาเสียงอะไรที่เกี่ยวกับพม.เลยหรอไม่มีไม่หยิบมาทำอะไรมีแต่พาณิชย์หาเสียงใช่มีแต่คุณจุลก็เลยออกมาเป็นรถพุ่มพวงมีคนบริการช่วยโปรโมทอยู่นะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าในยุคโควิด2ปีเนี่ยพม.จะมาทำอะไรที่
ดูแลประชาชนที่โรงพยาบาลสนามยังไม่ยื่นมือมาช่วยเลยเออสาธารณสุขชิงไปหมดนะใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งจริงมันควรจะแบบสิงกันนะแต่ว่าด้านพรรคเล็กครับมีคนไปสอบถามคุณคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยกล่าวถึงกรณีที่บรรดาพรรคเล็กเนี่ยจับมือกันเป็นกลุ่ม16แล้วเนี่ยจะมีการไปคว่ำพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์กันไหมปรากฏว่ากลุ่ม16ขอปฏิเสธนะว่าเราเนี่ยตั้งใจสนับสนุนให้งบปี66ผ่านสภาเพราะจะได้นำเงินไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศชาตินะก็หล่อๆก็หล่อๆไปก็ท่าทีของพรรคเล็กเนี่ยมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าเขาก็ถ้ายุบสภาเมื่อไหร่เขาก็ไม่มีอนาคตแต่ว่าเขาก็ถ้าเขาเป็นผู้จงรักภักดีต่อรัฐบาลเขาก็ถูกชิปหันซ้ายหันขวาเขาก็ไม่ยอมก็นี่ไงเขาพูดว่าเนี่ยแต่ครั้งนี้พรรคเล็กผมว่าพรรคเล็กจะเป็นแสดงอิทธิฤทธิ์ต่อพี่ปลายไม่ไว้วางใจก็คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดใช่ไหมนี่ใช่คือคุณอนุสรบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้นะบรรดาพรรคเล็กเนี่ยนะคุณปั่นราคาซะจนกล้วยเขาจะปั่นทุกแมตช์เลยไหมพี่เก๋พี่ถือค่ะคืออนุสรบอกหมอรวีปั่นราคากล้วยจะหลอนนับถอยหลังศูนย์พันแล้วก็บอกไปนะว่าเนี่ยพยายามที่จะปกป้องระบบสสปัดเศษต่างๆนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยลิงหิวกล้วยหนักเกินไปลิงหิวกล้วยกินกล้วยดุจนแทบหมดสวนใครจะไปหากล้วยจากไหนมาแจกจ่ายเพื่อไม่ได้ตลอดเวลานะก็อย่างว่าแหละมันช่วงโค้งสุดท้ายฮะพรรคเล็กนี่ก็หมดใกล้จะหมดอนาคตมันก็ลำบากนะก็เพราะว่าพี่ก็นี่เป็น 2-3 ครั้งสุดท้ายในการที่จะไม่ก็เหลืออภิปรายงบ1ครั้งเหลืออภิปรายวางใจ1ครั้งแล้วก็ไอ้ลูกกฎหมายลูกแล้วหลังจากนั้นก็คือกฎหมายลูกอ่ะกฎหมายลูกแล้วก็กฎหมายลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคเล็กกฎหมายลูกนี่มันขึ้นอยู่กับมันเป็นสวจะเอายังไงแล้วก็พวกที่กลุ่มทิศทางทั้งหลายเนี่ยของเครือข่ายอำนาจเขาคิดยังไงเขาถ้าเขากลัวเขาก็จะคว่ำไอ้สูตรหาร100เนี่ยถ้าเขากลัวก็คว่ำสูตรหาร100ถ้าเขาไม่มีทางออกเขาก็จำเป็นต้องเดินต่อไปอย่างนี้ซึ่งมันคว่ำนี่มันยากมากนะเพราะหลักการมันไม่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้16สสเนี่ยคือส่วนมากเขามาจากพรรคเล็กใช่ป่ะพี่ถือคะก็แปลว่าซึ่งครั้งนี้ถ้าเกิดมันไปแบบหาร100เขาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามาอีกนอกจากเขาก็เลยต้องอาจจะมีบางคนแค่คุณพิเชษซึ่งมีแค่คุณพิเชษซึ่งมีคอนเนคชันอะไรพอสมควรมีความสำคัญมีอะไรอยู่ในการแบบอาจจะแบบว่าเขาอาจจะไปเป็นสสปฏิริษีได้ของพรรคใดพรรคหนึ่งของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่คนอื่นไงแต่คนอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเหมือนส่งท้ายหน่อยนะใช่นิดนึงกินกล้วยส่งท้ายกันนิดนึงอยู่มา4ปีต้องได้อะไรบ้างติดไม้ติดมือไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพาไปดูการลงพื้นที่ของคุณชัดชาติงวดนี้ไปแบบย่องเงียบครับเป็นอะไรยังไงสักครู่นึงกับในท็อกกิ้งไทยแลนด์ครับช็อกโกแลตที่หวานกลมกล่อมโรยด้วยอัลมอนด์กรุบกรอบและถั่วฮาเซลนัทที่หอมมันผสมผสานกันเป็นคอมบิเนชันที่จะทำให้คุณเคี้ยวสนุกจนหยุดไม่อยู่ Voice Hazelnut Choco หวานกลมกล่อมหอมมันกระปุกละ179บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th